สบายดีพี่น้อง FC เมื่อสุขุสุคนมือนี้สาวเมย์สิพาทุกคนมาเบิ่งบุญบ้านธาตุดอกแก้วพี่น้องเนาะมือนี้แม่นเขาจัดงานบุญธาตุขึ้นพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือทางเข้าวัดนะทุกคนนะวัดอยู่เมืองสาวมีนี่แหละทุกคนเนาะวัดบ้านธาตุดอกแก้วพี่น้องถือว่าเป็นบ้านใหญ่บ้านกว้างเติบนะพี่น้องนะมือนี้สาวมีมาเมืองก็เลยเห็นเขาอันจัดงานบุญขึ้นก็เลยมาแวะพาพี่น้องมาเที่ยวชมบุญเป็นแนวเลิกกับไปติดตามห้ามส้มห้ามเบิ้งพร้อมกันเลยพี่น้องเนาะตอนนี้สามีสิย่างเข้าไปเบิ้งข้างในนะพี่น้องนะสามีเองก็ไม่เคยมาจากเธอพี่น้องเนาะสิพาทุกพี่น้องมาเบิ้งพร้อมๆกันนี่แหละเดินวัดกับกว้างอยู่พี่น้องเนาะก็มีคนหลายเลยมาร่วมงานบุญเนาะพี่น้องชาวบ้านถัดดอกแก้วและกับพี่น้องบ้านใกล้เคียงนี่แหละพี่น้องตอนนี้แม่นเขากำลังก้าเกมสิแห่อ้อมโหแจกพี่น้องทางนั้นแม่นธาตุบรรทัดดอกแก้วพี่น้องอันนั้นแหละคือเขาจัดงานบุญกันนะทุกคนเนาะเขามาทางในวัดก็สิเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยต่อมาแม่นเพิ่นลืมเอาพระเอามาแล้วพี่น้องพระแม่นนั่งอยู่ทางห้างเนาะทุกพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันเลยเนาะสิแห่ขบวนไปพร้อมๆเขาเลยละวางอัดคลิปก็ได้พบคุณมีผู้ใช้ฟังล่าเพิ่นก็มาอัดคลิปคือเดียวพี่น้องเนาะมาพบเดียวอยู่งานบุญพี่น้องเนาะYeah.
ครบ3รอบแล้วเขาก็พาผ้าขึ้นไปทางแยกนึงก็เอาดอกไม้ทูบเทียนเครื่องข้าวสารต่างๆมาร่วมกันไว้ตอนนี้พี่น้องเราจะมีการรดน้ำก็มาเสียงซีได้กันที่10ถือว่าดีแห้งพี่น้องกันนี้เนาะสามีกะเสียงซีแล้วก็สิไปหากินข้าวพี่น้องเนาะหิวข้าวแล้วเฮากะมาสั่งข้าวเป๊ะอยู่หันเก้าหันเดิมพี่น้องข้าวเป๊ะเส้นที่สามีเคยพามากินตอนนั้นนั่นแหละทุกคนอยู่ข้างตลาดแล้วก็แคมทางหลังจากที่แบบว่าเฮากินข้าวแล้วเฮากะมาซัดมาปรุงกับอายพี่น้องมื้อนี้เฮากะมากับอายคือเก้าพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาลุ้นว่าอายเฮาซัดมาปรุงละแต่บ่พี่น้องเนาะเบิ่งเด้อไปก่อนนัดแรกโอ้เรียบร้อยแต่ไป3ลูกเลี้ยนพี่น้องถือว่าเฮาก็ได้ชุดนึงพี่น้องเดี๋ยวอายเฮาก็ยังสิซัดอีกนัดที่2พี่น้องเสไป2นัดแล้วเนาะมาเบิ่งว่านัดนี้ละได้บ่เฮาได้ไปนัดนึงพลาดไปแล้วลูกนึงพี่น้องเอ้ยโอ้ยบ่ได้ชำรุดต่อมาเป็นคิวซามีสิซัดจักบาทก่อนพี่น้องเนาะโอ้เห็นบอกพี่น้องฝีมือแตะไปเลย3ลูกโอ้เย่เย่เย่มาลองอีกนัดที่2พี่น้องพลาดไปตั้งแต่ลูกแรกพี่น้องลูกที่2ก็บ่ทื้อลูกที่3ก็ไม่ทื้อโอ้ยตายหลังจากที่แบบว่าเฮาซัดมากุ้งแล้วเฮาก็สิเดินทางกลับพี่น้องเนาะอยู่เฮิงหลายมีได้พี่น้องน้อยเบิดเงินหลายเนาะสิเมื่อเลยเส้นทางในเมืองเฮาก็ประมาณนี้พี่น้องเขากำลังบูรณะสร้างใหม่เนาะทางบ้านเฮาทางเมืองสมีก็ยังบ่ค่อยสะดวกปานใดพี่น้องเอ้ยยังยุ่งยากหลายอยู่ขนาดในเมืองได้นี่ได้ไป3ชุดพี่น้องเฮาซัดมาปรุงก็ได้น้ำดื่ม3ชุดพี่น้องเอ้ยได้ประมาณนี้แล้วสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องไว้พบกันใหม่คลิปหน้างานหน้าเนาะ